ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันที่3เดือนมิถุนาศักราชพระพุทธาได้2567พระวสาศรัทธาอิปออิแม่ตั้งหลายพบปะกันวันที่3ของเดือนมิถุนานะผ่านไปเดือนหนึ่งก็คือเดือนพฤษภาผ่านโมเฮาเจ้าข้าไปแล้วเดือนใหม่ก็เข้ามานี่สัทธาเข้ามาเป็นวันที่3แล้วหลายท่านหลายคนก็คงจะได้สร้างคุณสร้างประโยชน์กับตนกับตัวเรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันก็หลายคนก็ได้ทำแล้วนะประโยชน์ในปัจจุบันบางพ่องก็ทำถึงประโยชน์ในปัจจุบันทำถึงประโยชน์ในอนาคตประโยชน์ในปัจจุบันก็คือดูแลตนตัวในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของชีวิตในหลายๆมิติในหลายๆด้านมีความสุขมีความทุกข์น้อยที่สุดประโยชน์ในอนาคตหลายคนก็สร้างสมบุญญาบารมีไว้ได้ช่วยเหลือสังคมได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมซึ่งนั้นเป็นเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลที่เฮาตอมไว้เฮาหอมไว้อันจะเป็นปัจจัยนำเฮาไปสู่สัมปรายภพโลกเบื้องหน้าสวรรค์นรกก็อยู่ที่เฮานี่จะไปทางใดสัทธาหรือแม้จะว่าบ่ฮู้จะไปไหนก็ไปเดรัจฉานไปเปรตวิสัยอันนี้คือภพภูมิต่างๆที่คนถ้าทำดีก็ไปสวรรค์อย่างที่เพิ่นบอกถ้าทำชั่วก็ไปนรกนะบางทีก็เฮาฮู้ตัวตั้งแต่เฮามีชีวิตอยู่พุ่นนะทำดีทำชั่วดีทำไมถึงไปนรกก็เพราะมันสุขใจถ้ามันทำดีถึงไปสวรรค์เพราะมันสุขใจทำชั่วจะได้ถึงไปนรกก็เพราะมันทุกข์ใจทุกข์ใจจากปัจจุบันมาพอไปเบื้องหน้าก็ทุกข์ใจต่อเนาะละเพราะฉะนั้นก็ท่านทั้งหลายจำกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนเฮาไว้เป็นปัจฉิมโอวาทท่านทั้งหลายจงเป็นผู้บ่ประมาทจงตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเถิดนั้นสัทธาเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าบัพประมาทนี่มันรวมไปหมดบัอธิบายอย่างนักสัทธาท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความบัพประมาทมีสติในการอยู่ในการใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเมื่อใดขาดสตินะสัทธาความทุกข์ก็จะเข้ามากิเลสต่างๆก็จะมาบัญชาการทำให้เราได้เคลื่อนตัวไปตามความต้องการของกิเลสต่างๆอาละพบพระกันเจ้านี้หลายพ่อหลายคนหลายผู้หลายท่านก็คงกำลังตื่นมาเนาะบางคนก็ยังหลับอยู่บางคนตื่นมาแล้วก็ยังบ่อยากลุกเถอะเนอะขอนอนต่อสักกรรมเถอะเพราะมันเจ้าอยู่ก็นอนต่อได้เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละเนาะก็จะปาทำวัดสวดมนต์เจ้านะทำวัดสวดมนต์เจ้าเสียซะก่อนจากนั้นเราก็จะได้สนทนาอุจานะในเรื่องราวต่างๆอันเป็นเรื่องของทานศีลภาวนา อยู่ในเรื่องราวของการพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ากันต่อไปเนอะจะทายาทโยม
ธรรมวัดเจ้าเนยโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนาภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสกะเรหิยะทาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปริณิพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมาณสาอิเมสการิยทุคตปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังเทียคารตังหิตายะสุขายะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกะสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกะอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเสนิโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสะเทวกังสัมมารกังสัพพัมมกังสัตสมณพรหมนิงปชังสเทวมนุสสังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอธิกัลยานังมะเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัทธังสัพพยัญชนังเกวรปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิตมหังภควันตังอภิปวชยามิตมหังภควันตังสิรสานะมามิต่อไประลึกถึงพระธรรมเนอหันธัมมยังธัมมาภิทุติงกะโรมะเสนิโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก
โอปันายิโกปัจจัตตังเวทิตัพพวินยูหิตัมมหังธัมมังอภิปุชยามิตัมมหังธัมมังสิระสานะมามิหันธรรมยังธรรมสังฆาภิกขุติงกะโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุวัชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยถิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะตัมมหังสังฆังอภิปุชยามิตัมมหังสังฆังสิระสานะมามิหันธัมมยังรัตนตยัปปนามัคคทาโยเจวะสังเวคปริกิตนาปาทัญจัปปนามาเสพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวโยจันตสุทัพพะระยานะโลจันโนโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกวันทามิพุทธังอหะมาทะเรียนะตังธัมโมปะทิโปวิยะตัสสะสัทธุโนโลมาคปากามาตเพียทะพินนโกโลกุตโรโยจัตถัตถทิปโนวันธามิธัมมังอหมาทะเรียนตังสังโฆสุเขตตาพยติเขตตาสัญญิโตโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกโลลัปปหิโนอริโยสุเมธโสวันทามิสังฆังอหมาทะเรียนตังอิเจวะเมกันตภิปุชะนัยยะกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมายายังมัมมะสัพพุปัตตวามาหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาสัทธาญาติโยมแผ่เมตตาอุทิศบุญตอนเจ้าเนอะอันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยพนามะเสยาเทวตาสันติวิหารวาสิเนทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานเนนภวันตุปวชิตาโสทิงกะโรนเตทวิหารมันดะเลเทลาจะมาชานวกาจะภิกขโวสารามิกาทานปฏิยอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสิปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชราภูชาเยปิจะอันดสัมภวา
สังเสทชาตาอัฏฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกะรนตุสังขยังธาตุสิรังสตังธัมโมธัมมัทธราชปุคคลาสังโฆโหตุสมะโควาอัตตายะจาหิตายะจาอัมเหรักขตุสัทธัมโมสัพเพปิปะปิธัมมจาริโนวุตติงสัมปาปุนายามะธัมเมอริยปเวทิเตศรัทธาญาติโยมอันนี้คือการทำวัดเจ้าจบลงไปเรียบร้อยกราบพระพร้อมกันเด้อกราบหนึ่งพุทธังวารันตังสีรสานะมามีกราบสองธรรมังวารันตังสีรสานะมามีกราบสามสังฆังวารันตังสีรสานะมามีไหวพระสวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยต่อไปก็จะได้อุจาสนทนาธรรมกันต่อไปเนาะสัทธาอิปออิแม่ทั้งหลายหลายท่านหลายคนก็คงจะติดตามการเดินทางที่เรียกว่าธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเจริญธุดงค์ควัดของอาตมาภาพที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนมาถึงวันนี้วันที่3แล้วสัทธาแต่ว่าความตั้งใจในการเดินนั้นจากพระธาตุพนมมาพระธาตุดอยสุเทพบรรลุเป้าหมายถึงที่หมายตะวาแล้วเนอะวันที่2วันอาทิตย์ที่2เดือนมิถุนาตะวานี้ได้เดินทางมาจนถึงพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายสถานระหว่างเส้นทางที่เดินธุดงค์มาบางเรื่องก็เล่าได้บางเรื่องก็เล่าบ่ได้บางเรื่องก็มีประโยชน์บางเรื่องก็บ่ใช่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อคนอื่นก็บ่ได้เอามาเล่าให้สถานฟังเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกว่าไอ้ยังจะเกิดขึ้นตลอดเส้นทางจากการได้เดินจากนครพนมมาถึงเชียงใหม่ก็มีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในชีวิตของสมณะของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหลายอย่างหลายประการจากการได้ปฏิบัติธรรมเองจากการเดินได้เดินธุดงค์ได้อดทนต่อหนาวร้อนในความหนาวความร้อนต่างๆอากาศภาวะอากาศต่างๆได้อดทนต่อความเจ็บปวดในร่างกายที่เกิดขึ้นในระหว่างต่างบ่พยายามความเจ็บป่วยจะบ่ค่อยนำมาอู้ให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังกว่าจะเป็นกังวลกว่าจะเป็นกังวลมีคนมารบกวนกายอย่างกาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ากลัวจะเป็นห่วงเป็นกังวลกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็บ่ใช่อุปสรรคปัญหาที่จะทำให้เราเดินบ่ถึงเนาะเป็นสิ่งที่ขับดันให้เราได้เดินทางมาถึงจนได้ในวันที่ผ่านมาสัทธาญาติโยมก็รู้สึก ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมที่เป็นกำลังใจติดตามทุกช่องทางตั้งแต่อาตมาจัดรายการอยู่ที่นี่ศรัทธาก็โทรมาให้กำลังใจตลอดนะเจริญปอนเมตตาว่าได้เจ้าจะตุสวดมนต์ไหว้พระแล้วเจ้าเจ้าห่วงกันแล้วอ่ะถามตังเนาะสุดอันไหนหลวงปู่ทำมาเพื่อแบมไม่ออกผู้คนเลยเจ้าแผ่ไปแล้วเนอะเจ้าของเขาเนอะเจ้าเอาเดี๋ยวก่อยอู้กันเนอะเอาละฟังโทษเด้อ
สถานะโทรมาก็ลืมไปละลืมไปละนะก็สำหรับคนเตะเฮือกำลังใจมาทุกท่านทุกคนโทรมาอูมาเอ้ยมาในรายการโอ้ท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนเป็นห่วงเน้อเป็นกำลังใจเฮือเน้อเนาะเพราะตลอดทางติเดินทางมาก็สื่อสารกับสถาญาติโยมหลายช่องทางทาง Facebook ไลฟ์ติได้ไลฟ์สดทุกวันทุกเหตุการณ์ที่มีอะไรอย่างดีๆนะที่เป็นประโยชน์ก็ไลฟ์มาให้สถาดูสถาชมเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับกิจกรรมนะที่ได้ทำในระหว่างวันนั้นๆในระหว่างการเดินทางก็ทาง Facebook ทาง Facebook เปิดเอาไปลง Facebook โดยเปิดเอาไปลง YouTube คือตัวท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตวากปะกันอุจากันผมเอาไปลง YouTube เพื่อหลายเรื่องเน้ออีหลอกก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งติดสถาเปิ่นติดตามการทำงานของอาตมาได้วันนี้ก็เช่นกันเน้อสถาญาติโยมก็จะเดินทางต่ออยู่แต่อย่างใดก็ตามนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปทางใดจะอยู่อย่างใดจะยะอย่างใดจากนี้ไปจะทำอะไรอย่างต่อเนาะยังมีกิจกรรมต่อเนื่องอยู่ยังบรรจบภารกิจเด้อเป้าหมายถึงแล้วแต่ภารกิจในการทำงานธรรมยาตราก็ยังมีอยู่จับได้ที่ยังบ่ได้ทอดถวายพระป่าฮือกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งใจไว้ภารกิจในการช่วยเหลือการศึกษาเรียกว่าธรรมยาตราเพื่อการศึกษาก็ยังบ่จบเด้อเนาะแต่วันนี้มาถึงเป้าหมายที่พระธาตุดอยสุเทพเริ่มจากตอนเจ้าสถาติ5เนาะติ4นะอาตมาตื่นก็คือแต่วันก่อนก็พักอยู่ที่อันวัดฝ่ายหินที่นี่นะวัดอยู่ที่พักอยู่ที่วัดฝ่ายหินตีสี่ก็ได้เดินทางจากที่ตีสี่ไปเดินทางจากที่นี่ไปไปเดินทางไปที่อันพระธาตุดอยสุเทพสถานเดินทางไปที่พระธาตุดอยสุเทพไปก็คือคนคือไอ้เบิ่มเนาะซึ่งเปิ่นมาดูแลตอนรับตอนที่เดินทางมาถึงเพราะมีเรื่องจะติจะต้องใจไววานเปิ่นให้ได้ช่วยเหลือก็ได้บอกให้ไอ้เบิ่มเปิ่นมาหาแต่เมื่อวันก่อนเนาะคือได้เดินทางไปอันเมืองปานก็เลยบอกว่าไอ้เบิ่มมาหากำเนิดทุกปีจะไปธุระที่เมืองปานไอ้เบิ่มเปิ่นก็มาหาก็ไปธุระเมืองปานกลับมาแล้วก็คือเปิ่นพักอยู่ตัวนี้ก่อนทำไมต้องพักอยู่ตัวนี้ก่อนเพราะว่าแจ้งมาเจ้านะจะใช้บริการเปิ่นคือไปส่งเตียนคือไปส่งเตียนครูบาเจ้าศรีวิจัยเตียนตีนดอยสุเทพอสถานถ้าเดินไปก็โอ้มาพักไก่อะมาพักที่วัดฝ่ายเห็นถ้าเดินไปก็จะไกลก็เลยอันเฮ้ยไอ้เบิ่มไปส่งนะตะวะตื่นเจ้าแล้วสองคนพี่น้องตีสี่ก็ปากันไปตีพระธาตุตีนดอยสุเทพไปถึงหันก็ประมาณตีสี่ตีห้าบาดเจ็บประมาณตีห้าเลยละตีห้าเพราะตีห้าประมาณ5 นาทีเนาะเสร็จจากการกลับไปไหว้ไปสาครูบาเจ้าศรีวิจัยก็ได้เดินขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพสถาการเดินขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพตะวานี่ก็โอ้ได้เดินไปกับกู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะคุณหมอท่านหนึ่งอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลลามเจียงใหม่ลำเนาะคุณหมอทักกลเกียรติอีกอย่างเนาะจืดเป็นนะอายุ70 ปีโอ้ยังแข็งแรงเดินกระชับกระเฉงพอดีปุ่นหันทุกเจ้าเดินปุ่นกับชันล้อเดินไปตัวกันก็ได้สนทนาธรรมกับคุณหมอตลอดเส้นทางจนไปถึงจุดชมวิวที่หนึ่งคุณหมอปุ่นไปถึงที่หันแต่อาตมาต้องเดินทางขึ้นไปต่อก็เดินต่อขึ้นไปได้สนทนาธรรมด้วยกันได้เดินมีเปื่อนเดินปกติแล้วจะเดินอยู่องค์เดียวเนาะเท่าที่เ
เท่าที่อาตมาเดินตั้งแต่นครพนมจนถึงเชียงใหม่ก็คือเดินคนเดียวมีบางช่วงที่ญาติโยมไปขอเดิน ไปขอเดินตัวประมาณ3-4กิโลนี่ก็มีอยู่แต่ว่าจะมาเดินด้วยกันทั้งวันทั้งคืนมีนะมีพระสงฆ์หรือว่ามีศรัทธาญาติโยมที่ไปเดินในลักษณะแบบนั้นทว่าก็เลยมีเพื่อนเดินเป็นคุณหมอไปอู้จ๋ากับเพื่อนโอ้อู้กันหลายเรื่องเอาไปเอามาโอ้เป็นว่าคุณหมอศึกษาธรรมะซะทะศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาพระอภิธรรมจบอภิธรรมว่ะโอ้จบอภิธรรมนี่ไปทำมาได้อย่างต้องทรงจำเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยอภิธรรมต้องสอบเหมือนกับสอบบาลีซะทะต้องสอบต้องมีการทดสอบความรู้ต้องมีการเฮียนอย่างจริงจังเปิดเฮียนอยู่วัดเมืองมาง ของหลักสูตรของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแล้วก็เป็นถือว่าตะวันนี้เป็นโอกาสดีๆที่ได้เดินทางกับคุณหมอช่วงที่เดินทางขึ้นไปจบจากคุณหมอแล้วสถากดเตียวขึ้นไปคนเดียวแหมน้อยหนึ่ง ผ่านไปจนถึงอันหอดูดาวสิรินธรของมหาลัยเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ข้างต่างห่างจากที่จะถึงดอยสุเทพแหม3กิโลดอยปุย7กิโลดอยปุย7กิโลดอยอินทนนท์7แล้วก็ดอยปุย11กิโลก็มีโทรศัพท์เข้ามาขณะที่พักอยู่เนาะอาตมาพักอยู่ตากผ้าตากอย่างเพราะว่าผ้าเปียกป้อตะวันนี่เปียกนาฮักสถาเปียกหมดถึงผืนถึงงานถึงผืนหมดเลยเปียกหมดจีวรนี่คุณหมอถามอันนั้นอย่างน่าจานอีละตอนที่เดินด้วยเหงื่อโหเหงื่ออย่างมันนักแต่ว่าผ้าห้องห่มผ้าแบบนั้นมันอบเนาะสถานเนาะห้องห่มมันหนาห่มคลุมวะมันเลยเหมือนกับว่าอบมันไปในตัวหมอถามพอไปถึงบนมันก็เลยตากนะขึงได้ขึงงั้นเราตากผ้าได้ก็ตากผ้าตากผ้าแล้วก็มีคนโทรเข้ามาโอ้ครับโทรศัพท์ฮัลโหลหลวงพ่ออยู่ไหนครับอ๋อหลวงพ่ออยู่ที่หอดูดาวสิรินธรทั้งหลุมนี่ลูกอยู่ไหนผมถึงบนเพลินนะว่าเอ้าไปอย่างมันเร็วผมเดินตั้งงานเดินตั้งลัดนะพ่อเดินแต่เป็นเดินป่าเนี่ยมันจะลัดตรงขึ้นวัดฝ่ายหินตรงขึ้นมาเลยเปิ้นว่าตั้งเทลนะเดินมันป่ออ๋อกายอยู่บนพุ่นแล้วกายอยู่บนล้อกันเลยเนาะเป็นยังได้จะลงไปหาว่าเดินลงมาหาลูกเบาสถาญาติโยมทั้งหลายลูกเบาคนเก่าทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะที่อันกาดแม่คำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนชอบออกกำลังกายปั่นจักรยานขึ้นไปอันพระธาตุดอยสุเทพบ่อยปั่นจักรยานทุกอาทิตย์เขาจะเดินทางขึ้นดอยสุเทพวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาเดินทางเส้นทางสายนี้เปิ้นว่าตั้งเทลนะเทลก็คือเดินเข้าป่าเข้าเขาตีลกตีชันมีไม่เต้าไม่ก้ําเนี่ยคนเปิ้นชอบเดินป่าแกก็เดินไปถึงบนเพิ่นละปีกลงมาปีกลงมาอาตมาภาพผ้าเนี่ยมันตันแห้งแต่ว่าหันว่าลูกมาถึงแล้วก็ป่ากันเดินขึ้นไป2คนปอลูกได้สนทนาอูจากันน้องแหน่งน้องแหน่งตั้งแต่เขาน้อยๆมาเนาะก็คงจะมีครั้งนี้ที่ได้เดินด้วยกันและอู้จากันไปนะพอเขาใหญ่มากนี่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยเขาเนาะสถามันได้อู้กันแบบนี้นะแต่ว่าเดินไปเขาอู้กันเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้เวลามันเร็วล้ำไป 3กิโลใครได้สัก20กิโลเดินอู้กับลูกบ่าวไปพอที่ผ่านมาบ่ค่อยมีเวลาได้อู้ได้สนทนาได้อย่างกันตอนนั้นเดินขึ้นไปถึงก็ไปจนไปถึงตีนดอยพุ่นน่ะสถาก่อนได้ไปพักเตียนโก่งสุดท้ายเนาะขึ้นไปก่อนก็หันนั้น
หันครูบาเจ้าศรีวิจัยที่ลานจอดรถนาพระธาตุดอยสุเทพละนะเห็นตีนดอยขึ้นดอยสุเทพก็ภาคที่หันแห่งกรรมภาคที่หันก็ได้นั่งสนทนาอุจากับลูกบ่าวแล้วก็คุณเดชาหรือว่าไอ้เบิ่มก็ลงมาหาเอาน้ำเอาถ่ายอย่างมาเสิร์ฟมาส่งพักจนหายเหงื่อมุดแล้วก็ปากันเดินขึ้นไปที่พระธาตุดอยสุเทพโดยมีไอ้เบิ่มคอยถ่ายทำเรียกว่าเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กไลฟ์ไปเป็นจุดก็ฮือศรัทธาญาติโยมได้หันว่าโอ้อาตมาถึงไหนแล้วยะไอ้ยังอยู่ตอนนี้ทำไอ้ยังคิดกรรมที่ทำคณะที่เดินขึ้นดอยมีไอ้ยังฟ้องไปถึงตรงนั้นก็ถ่ายรูปเพียกรรมโอ้มีญาติโยมมาหาท่านอาจารย์ขอห้อมปัจจัยน้อย150 บาทโอ้โยมไปที่ไหนตั้งใดมาโอ้มาส่งหลานน้อยหลานขึ้นไปแอวตั้งบนพุ่นเจ้าอายุนักแล้วบ่อยากจะขึ้นไปอิดอาจารย์ว่าเออกะอู้กันไปอาตมาเดินทางมาจากพระธาตุพนมฮะอาจารย์อีหรอโอ้ปากกักอยู่หันจัดมือเขาก็หู้แล้วสงสัยคนนี้จะฟังรายการวิทยุก็เลยว่าอาตมาชื่อพระมหาสมชาติเออนั่นเนาะอีหรอเจ้าอันฟังรายการท่านอาจารย์ตึงวันอยากไขหันหน้าวันนี้ได้หันสมใจนึกสมปรารถนาแล้วอาจารย์โอ้อันหันพระธุดงค์กุศลก็นึกว่าเป็นอาจารย์ก็จ้าเป็นอาจารย์ก็จ้าอยากจะหันหน้าวันนี้ได้หันตัวจริงแล้วโอ้เจ้าขนลุกมดอีหล่ะแม่จันแดงเราเรืองเราเรืองอีหล่ะแม่จันแดงเราเรืองอยู่สันทรายแม่โจ้สันทรายเปิ่นก็เอาตังมาใส่50 บาทอาตมาก็ว่าอาตมาจะเดินไปตำบลแล้วจะไปกราบไปสาพระธาตุดอยสุเทพด้วยอยากโยมอยู่ตำบลพุ่นก็มีอีนะโอ้คุณโยมคนนั้นเอออีแม่ก็จะไปเก่าอีวะไม่จันแดงเดินขึ้นไปบนเดินนำนาอาตมาไปอยู่บนพุ่นทาลงทีแรกขึ้นนะนี่เพราะว่าอาตมาจะขึ้นไปกราบไปสาพระธาตุดอยสุเทพตำบลญาติโยมก็มีอยู่ตำบลแกก็เตียวขึ้นไปก่อนเลยไปอยู่บนพุ่นหล่อไปถึงบนอาตมาเดินไปถึงปุ๊บแกก็มากราบตีนโอ้เนาะคน หันพระธุดงค์เดินขึ้นไปหรือว่าได้ทราบว่าอาตมาทำธุดงค์ขวัตเปิ่นก็มากราบขอรูปตีนเอาไปแปะแปะแปะหัวเปิ่นอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมสิ่งที่เขากระทำปั่มเปลงมานั้นคนทั้งหลายเปิ่นได้ฮู้เปิ่นได้รับทราบเปิ่นภาคภูมิใจที่มีครูบาอาจารย์ที่โอ้เปิ่นไปธุดงค์มาขอบุญครับเปิ่นเปิ่นเคารพนับถือเปิ่นมาไหว้มาสักไหว้ในคุณธรรมสิ่งที่เฮาได้ปั่มเป็งได้เฮาอดทนมาก็เลยไปถึงบนเพิ่นถวายแห่มถวายร่วมบุญเพื่อการศึกษาแห่มนะก็ตะวาก็คือตังยมเบิ่มเอาไปใส่เข้าบัญชีไว้เพราะเฮาจะต้องเอาสตังนั้นถอนออกมามอบให้กับโรงเรียนในวันที่15 มิถุนาที่จะถึงเอาไปปักตูนพระป่าที่วัดบรรพตสถิตแต่บ่เอาติดตัวไว้ซะทาเพราะว่าติดตัวมาอันตรายก็ได้เอาไปตะวานิเคลียหมดทุกอย่างระหว่างที่เดินธรรมยาตราไปในครั้งนี้ซะทาติสตังสิบทตังสาวบางติก็ร้อยนะที่เปิ่นใส่มาส่งมาหั่นก็ได้แกะได้ถอดเอาออกมาได้ปัจจัยได้สตางค์อยู่ได้สตางค์อยู่10,000 กว่าบาท10,000 ตังค์บ่าวเนาะก็คือโยมเบิ่มเอาไปเข้าไว้เอาไปใส่ในธนาคารไว้ก่อนเอาไปฝากไว้หันก่อนวันที่15ก็จะได้ถอนได้ดึงออกมาแล้วก็เอามาร่วมบุญเป็นธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเอามาตอดพระปาฏิวัติบรรพตสถิตนะก็ขึ้นไปถึงพระธาตุดอยสุเทพก็ไปกราบไปสาไปถ่ายรูปนะไปถ่ายรูปรอบบริเวณพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเปิ่นมีคนที่เปิ่นถ่ายรูปเป็นมีกล้องใหญ่ๆเปิ่นก็ถ่ายเฮ้ออ่ะก็ใจบริการเปิ่นเป็นการบริการคนที่เปิ่นมาถ่ายรูปพันความจริงเขาก็มีกล้องไม่อย่างเขาไปอยู่นะแต่อยากจะให้เปิ่นมีงานเนาะคนทำงานก็จะได้มีรายได้
เพิ่นมาถ่ายรูปที่ห้างก็หวังจะมีสตังค์ไปเลี้ยงครอบครัวเพิ่นนักท่องเที่ยวก็ประเดี๋ยวนี้โอ้แต่ละคนก็มีกล้องถ่ายรูปมัดด้วยแห่เขากลมได้ถ่ายกันใจบริการน้ำผึ้งเรือเสือผึ้งป่าเนาะหลังจากที่ไปกราบพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการเดินทางจบมันจบโครงการจากนครพนมถึงดอยสุเทพก็ไปกราบไปสาขอบคุณเทวพุทธเทวดาเพื่อนได้ปกปักรักษาเฮาจากติเริ่มเดินทุดงมาจนถึงพระธาตุดอยสุเทพอย่างปลอดภัยแล้วก็บอกคือเพื่อนว่าบัดเดี๋ยวนี้โครงการที่เดินมาตอนนี้จบแล้วแต่ว่าก็ยังภารกิจที่ยังบ่จบเถื่อก็คือจะเดินทางกลับไปถึงจังหวัดลำปางเพื่อจะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมเป็นสะพานบุญให้ศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นฟังรายการตวยที่เปิ่นปะระวังต่างตวยจะได้หายหอมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเพราะลำพังที่เดินมานี้นะก็บ่ได้ระดมทุนบ่ได้บอกกล่าวให้ศรัทธาญาติโยมหายหอมแต่ประการใดแล้วก็บ่ได้จดชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาญาติโยมเป็นเรื่องเป็นราวอะหยังแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่3คือวันนี้ที่อูบะเดียวเนี้ยจะจดเอาลายหมายเอาชื่อของสถาติโทมาก็ดีติโอนปัจจัยมาก็ดีติเปิ่นปะระวังทางก็ดีเปิ่นถวายปัจจัยมาต่อได้ก็จะได้จดไว้แล้วก็ถ้ามันสตางค์มันถึงร้อยถึงพันก็จะโอนไปใส่ไว้ติบัญชีของโรงเรียนแล้ววันที่15จะเอามาตานพร้อมกันที่วัดบรรพตสถิตอันนี้ได้ตั้งใจไว้ได้อธิษฐานได้บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพตวานะสถาเสร็จจากนั้นก็ได้ไปหาครูบาอาจารย์ตุลุงเสิร์ชถึงอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพได้ไปกราบไปสาเปิ่นรายงานผลการเดินทุดงเอาตุลุงเสิร์ชเป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเตียตมาเคารพนับถือก็จัดรายการด้วยกันเปิ่นจัดรายการที่พระธาตุดอยสุเทพก่อหูจักมักคุ้นสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเปิดเป็นคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันครับอาตมาเป็นคนอยู่บ้านดอนแก้วนะอาตมาอยู่บ้านทุ่งโป่งข้ามดอยไปหากันแป๊บเดียวได้ไปกราบไปสาธุลุงแล้วโยมติดไปรออยู่หันโยมแม่ทองคำโยมแม่จันเพ็ญคำโพธาโยมแม่พัฒนันวิจิตไพศาลและโยมน้องพันนิตาพรหมินพร้อมกับลูกสาวเพิ่งก็ไปรอตอนรับโอ้พอเดินเข้าไปที่กุฏิตุลุงเสิร์ชเปิ่นก็เอาน้ำข้าวมินสมปล่อยน้ำดอกไม้อย่างต่างๆเรามามาล้างเท้าเหอะมาลดเท้ามาล้างเท้าเหอะโอ้ศรัทธาเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นกับไผ่บ่เกิดขึ้นกับไผ่ก็บ่ฮู้เนาะมันมีความรู้สึกว่าเฮาเน็ดเหนื่อยมาอยากจะได้หันภาพอย่างนะคนศรัทธาญาติโยมมาอนุโมทนาเอาบุญตวยมาขอเอาบุญตวยมาล้างเท้ามาล้างตีนความจริงก็ล้างคนเดียวก็ได้นะแต่เปิ่นล้างเอาเป็นเหตุเป็นห้อยว่าเปิ่นขอได้บุญตวยพระธุดงค์เนาะศรัทธาก็ได้อนุโมทนาฮือศีลฮือปอนครับศรัทธาที่ได้กล่าวนามอันนี้แล้วเปิ่นก่อนนิมนต์ว่าท่านอาจารย์นิมนต์ฉันเพลเนาะตอนนี้เตรียมอาหารพัฒนาอาหารเพนเรียบร้อยแล้วก็ได้ฉันเพนติพระธาตุดอยสุเทพนั่งสนทนาธรรมกับตุลุงเสด็จไปด้วยก็ฉันเพนไปด้วยเรียบร้อยกัดเท่าถือโอกาสตุลุงมีเครื่องซักผ้าโลนี่ขอซักผ้ากำจัดเอาเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหมดที่มันเปื้อนนู้สตาเปื้อนเหงื่อเปื้อนไข่เปื้อนอาชปะชะเประนะก็เอาซักเรียบร้อยแล้วตากผึ่งพอมันหมาดมันยัดแล้วก็เดินทางกลับลงมาเดินทางกลับลงมาจากพระธาตุดอยสุเทพเพื่อจะมาพักผ่อนที่วัดฝ่ายหินมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายโมงป่ายซะนะบ่ายโมงน้อยๆนะก็ได้มาพักที่นี่เหนื่อยล้ำไปก็หงิบชักจำลำจากนั้นก็มีลูกบ่าวมาหาซะนะลูกบ่าวกับหลานบ่าวมาหาลูกบ่าวคนเล็กนะลูกบ่าวคนโตนี้เดินตวยไปเตียนพระธาตุดอยสุเทพลูกบ่าวคนเล็กนี่เปิ่นมาหาติป้าหลานมาหาเตียนวัดฝ่ายหินที่นี่เนาะก็ได้อู้ได้จาได้สนทนากัน
ได้เล่นกับหลานน้อยได้ชื่นใจน้อยหนึ่งจากนั้นเพิ่นก็ปากันไปออกกำลังที่อ่างแก้วมอชตัวเฮาก็อยู่ที่วัดนี้ก็เลยเข้าไปกราบไปสาท่านครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตอนที่เข้ามาตอนกลางคืนคืนก่อนก็ไม่ได้ปะกันที่เข้ามาตอนกลางวันว่าถึงบ่ายโมงก็ไม่ได้ไปหาเพิ่นก่อนพอเหนื่อยซะทะก็เข้ามาก็พักเลยเพิ่นก็มีห้องไว้ฮึเป็นห้องรับรองเป็นห้องรับรองเอากุญแจไว้ฮึนี่นะก็ได้มาพักเตียนกุฏิรับรองที่วัดสายเห็นทีนี้อู่สนทนากับครูบาอาจารย์แล้วก็กลับมาพักผ่อนเพื่อจะรอทำรายการตอนเช้าวันนี้สถาอิปอยอิแม่ทั้งหลายแต่ว่าบัดแรงโอ้อันเจจะให้จัดรายการแต่งครูบาอาจารย์ซึ่งเปิ้นบ่ได้เข้ารายการก็บอกเจเจว่าโอ้วันนี้ขอพักก่อนถ้าเจเจจะให้อันคนอื่นเปิ้นออกเอานะก็ได้เกาะสัญญาณจากลำปางของท่านทุกปิดต้อมทุกปิเกได้มาออกในคลื่นสีขาวซึ่งต่อไปตั้งหน้าก็อาจจะแบ่งปันเวลาให้เปิ้นแหมสักน้อยนะทุกปิดต้อมทุกปิเกจากตั้งคลื่นสีขาวของเฮาถ้าช่วงได้ครูบาอาจารย์เปิ้นบ่ได้เข้ารายการก็จะเกาะสัญญาณจากทางปุ้นเอาเนาะอันนี้ก็คือภารกิจนะสถาจากตีได้เดินทุดงจากพระธาตุพนมมาถึงดอยสุเทพตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปก็คือจะเดินเข้าลำปางเดี๋ยวจะเดินไปทางใดเดี๋ยวก็จะว่ากันเนาะช่วงนี้ต้นชั่วโมงชั่วโมงนี้ก็ขอแบ่งเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาอุบมาเอ่ยมาให้กำลังใจกันก็ได้ที่เบอร์โทร0808844173 0808844173เนอะโทรมาได้โทรมาอุบมาจักศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสามเด้อสถาญาติโยมทั้งหลายไปพร้อมแล้วก็โทรมาได้เลยพร้อมแล้วก็โทรมาได้0808844173เจริญพรแม่แม่ขจรสวัสดีเจ้าได้ทำวัดเจ้าด้วยละเด้อเจ้าแม่เปิดจับพอดีเลยจับพอดีเองจับวัดเจ้าพอดีเองตื่นสองโมงบ่ายตื่นเช้าเนาะมันจะตื่นจะอันอ๋อดีแล้วตื่นเจ้าๆได้ทำประโยชน์เจ้าๆได้สวดมนต์ก็เป็นประโยชน์กับตัวเจ้าละเนาะจ้าสัตตุเนออนุโมทนาบุญขอบคุณหลายๆเจริญพรแม่สุดแก้วศีลาพรศรีเตี้ยเจ้ากับไว้สาเนอท่านพระมหาเจ้าแม่สุดแก้วศีลาพรศรีเตี้ยมโนงละปุณเนอแต่ว่าแม่สุดแก้วกับติดตามท่านพระมหาตลอดเจ้าเพราะว่าไปถึงข้างกลางโอ้ได้หอนโยมแม่นสันทรายเปิ้นมากราบท่านพระอาจารย์เจ้าที่ข้างกลางนะเจ้าหลานแฝดเปิ้นสองคนโอ้แม่จุกเกี้ยวอยู่บ้านกับอนุโมทนาบุญโดยเด้อเจ้าหันแถวหลานแฝดเปิ้นกะติดตามน้ำตาปนหลอยเพื่อนมากราบเพื่อนว่าหอนตัวจริงเสียงจริงแล้วไอ้เนาะน่ะเนาะหลายคนได้ฟังรายการได้หันกันคำเตือนนะอีแม่ได้หันก่อนเพื่อนกับเจ้าโอ้เลยแม่ได้หอนเพื่อนได้หอนโดยเพื่อนก็โอ้เพื่อนดีใจที่บ้านนั้นโยมสันทรายนะเจ้าเพราะเพื่อนฟังท่านธรรมนาทุกคืนทุกคืนเพราะว่าเพื่อนมาได้หอนตัวและเพื่อนหอนตะวาเพื่อนดีจ่อยโอ้โหหลานแฝดเพื่อนสองคนนะเนาะโอ้ธรรมจักท่านถ้ามาหาถ่ายภาพพระเจ้าแม่ดูเกี่ยวติดตามตลอดนะเจ้าเด้อสาธุกราบบริษัทสาธุสาธุเจ้าขอบคุณแม่ชุกเกี่ยวอันนี้แฟนตัวจริงแฟนตัวจริง
เออไม่ยายพรมาแล้วยายพรยาวพระเจ้ายาวอืมโอ้เนี่ยปากะเข้าใจปากะเวลาน้อยอ่ะปากเร็วๆครับคือนี่เอ้ามันได้ความอ่ะตื่นมากว่าจับโทรศัพท์โทรแล้วเจ้าฮะลืมคิดว่าแบบว่าช่วยจัดอ๋อเจ้าสัตว์ตัวเนอะแม่ยายพรรับอืมอ่ะตื่นแต่เดี๋ยวฟังอู้จ้ะโอ้เอาเจริญพรแม่จันสีอีแม่อีแม่มาถึงแล้วเจ้าทูเจ้าลูกมาเจ้าแม่ท่านอยู่ตั้งมา2 โมงแล้วนี่อ๋อเหรอเจ้าอืม2 โมงแล้วตื่นเจ้าลูกนี่อยู่ดีนี่จูเดินทางปลอดภัยแล้วเนาะเจ้าโยมแม่ถึงแล้วปลอดภัยสบายดีแล้วที่8ที่เข้าปักอันเนาะเจ้า15ก็ปะอยู่กับพี่น้องเมืองฝางนี่ลำปางเพิ่นจะฟ้อนต้อนรับอีระหว่างเมืองฝางเอาฟ้อนมาสักชุดเด้อเออสาธุอีแม่ขอบคุณอนุโมทนาบุญเจ้าแม่จันทร์สีสุขาแจ่งหัวลินฟางเจริญปอนเจ้าวันมาเจ้าถึงเข้ามาแล้วเนาะเจ้าแม่เจ้าขออนุโมทนาบุญไปเนอเอาได้บุญด้วยกันเลยเหมือนกันเนอเจ้าอ่ะขอบคุณอีแม่เด้อเจ้าแม่ยังไม่ได้โอนตังค์แต่เริ่มรอแม่เออเป็นยังถ้าโอนใครบอกสาธุเจ้าอ่ะเจริญกรอนแม่สู้แก้วคำอ้วนแม่สู้แก้วคำอ้วนสีโพธารามได้ไหมฮะว่าได้ก็แม่เสียงเบาไปวันนี้ก็สัก6 โมงไปบ่เนาะได้จะมาถึงเพลงกี่โมงอ่ะฮะจะมาถึงงานทางอย่างนึงนี่กี่โมงอ่ะต่อตีแม่อยู่น่ะต่อโอ้วันผูกวันก็แรงเปล่าฮะเจ้านี่ไปถึงยังไปเจ้านี่ก็ถึงแถวนี้อ๋อแถวบ้านเฉพาะ5นี่ก็เก่งอ่ะกันอืมไม่ใช่เป็นละปูนด้วยจะตันกว่าเลยเตอร์ต้องหวังโอ้ยกว่าจะถึงปุ่นอีแม่20 กิโลของคนเดินกับรถนี่มันจะเหมือนกันรถนี่กับกำเลี้ยวอ่ะกันเจ้าอืมเดินนี่วันขำเจ้าอืมขอบคุณอีแม่เด้อเจ้าอ้าวเจริญปอนแม่สำลิดแม่สำมาลิดเจ้าแม่พังอยู่เนอะอาจารย์อืมอยู่ไหนละเจ้าฮะอยู่วัดไฟหินเนี่ยฟังอยู่เนี่ยมหูอยู่ไหนเอ๊หลายลึกแล้วนี่วัดไฟหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แม่โอ้เนาะไปมาละเนาะไปจะเข้าลำปางแล้วจะไปลำปางวันนี้แล้วเดินไปจ้าขอบคุณแม่สำลิดเนอะเจ้าพี่น้องนาเลี้ยงจะเริญปอนป่อใหญ่ป่อนั้นประเสริฐนาน้อยไม่สาครับลูกพระอาจารย์ครับปฏิกรรมระวังอยู่เนอครับป่อตั้งแต่2 โมงครึ่งแล้วครับ2 โมงครึ่งเนาะครับฟังไปเลยเลยครับโอ้เป็นห้องเป็นไงกันลูกพ่อมาถึงเราจะเทพแล้วก็ดีแล้วน้องถึงแล้วจ้ะถึงแล้วถึงแล้วฮักสมฮักษาเทวเทวราทั้งวนจะขี่วิญญาณฮักษาลูกเต่าเดินทางปลอดภัยแค้วขาดดีมีโชคต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเราใช้จะพ่อออกกลับไปห้ามตู้ขอบคุณอีปอหลายๆปอ
ถูกครับเออลูกค่ะเจริญพรแม่จันดีแม่จันดีสุขเจริญสันนาเมงหายไปเมินว่าสาเจ้าเดี๋ยวนี้มีอันที่ไหนอ่ะมีวัดไฟเห็นเยอะแม่เจ้าโอ้มาถึงนี่เลยกะนี่แล้วมาถึงตะวันแล้วเจ้าฟังทั้งวันเด้อฮะได้อีกฟังทั้งวันอีว่าน่ะว่าสาเจ้าโอ้สาธุสาธุแม่ยาจันดีสันนาเมงน่ะว่าน่ะได้ไปพระดังใดน่ะเออเป็นยังแม่อยู่กับบ้านฟังเอาเจริญพรแม่สมบูรณ์วงแสนพันไหลศิลาทองแม่ได้ยินเสียงลูกแม่แล้วแม่ดีใจแล้วนะทุกวันนี้แม่ก็ขังตามเต็มมาขังโฮมฉันแม่แล้วโฮมขังลูกเดียวขังลูกดีใจแม่กำลังใจลูกตลอดเจ้าแม่เจ้าของลูกแม่เดินทางกลับมาปลอดภัยเลยนะลูกเนอะจ้าอ้าวสาธุสาธุแต่ดูธนาสาธุด้วยจ้าขอบคุณนะเดี๋ยวไปปะกันอ้าวเจริญพรเจริญพรแม่ปราณีบ้านห้วยฮีเปลี่ยนใจแล้วเน้อจะไปหาเน้ออีหล่ะเจ้าไปสาเจ้าแต่ดีใจด้วยเน้อเจ้าอีแม่เจ้ามาห้วยหีหาก่อนเดินมาห้วยหีก่อนเนอะเออฮะเดินไปห้วยหีก่อนดิปัดชอบเอาไปทางใดนี่ฮะเดินไปชดห้วยหีก่อนดิเจ้าขอก่อนเนาะไกลๆก่อนไกลว่ากันเจ้าขอบคุณอีแม่หลายๆเป็นกำลังใจให้กันทุกวันทุกวันอ่ะทุกวันเจ้าเจ้าสาธุแม่ปานีเก็บเฮ็ดไว้ให้กันเด้อแหละแหละแหละเฮ็ดทอบก้าวเฮ็ดโกโลก็อยู่ดอยละปูนดูโอ้ไปด้วยเขากะเจ้ามาเก็บตั้งละปูนให้กันแม่เจ้าตะปูนน่ะไงไปเก็บที่โรงเรียนเกษตรอ่ะอ๋ออ๋อเออแต่แถวนั้นเขามาเยอะอยู่เจ้าเดี๋ยวจะเดินไก่ฮะน่ะวันไหนมั่วปุ่นอ่ะวันที่10ปลายบ่ก็ถ้ามันมีก็จะเก็บไปตัวเองก็สาธุอีแม่ขอบคุณเด้อไว้จ้าเจ้าศรัทธาญาติโยมถ้าช่วงอันช่วงแสมชักกามนี่ถ้าเปิดเพลงก็ศรัทธาก็ยุดโทก่อนเนาะแต่ตอนนี้ฮับได้อยู่แม่เพลงคนสู้ชีวิตฮับอีก2สายเนอะเจริญปอนแม่ขอเจ้าแล้วก็หาเจ้าแม่หาชัดเจนดีเด้อกำลังจะทำอาหารเด้อโอ้ชัดเจนดีแหละทางจ้าชัดเจนดีเจ้า98 175โทรต่างสากเนาะอืมขอสิครับทางประเทศไทยขอปลอดภัยเนอะเจ้าอีแม่เฮาได้ปะกันแล้วจื่นใจใจชื่นละเนาะแล้วเนาะมาเป็นยังเจ้าสบายดีเจ้าอืมขอบคุณอีแม่สว่างตาแสงธรรมะสว่างใจเนอะจ้าแสงไฟสว่างตาธรรมะสว่างใจแสงธรรมเจ้าชัดเจนนะจ้าสาธุสาธุนี่คำคมเปิ้นนี่จําแม่นเลยนะเอาเนาะศรัทธาญาติโยมช่วงนี้อาตมาจะขอพักแป๊บนึงก็เดี๋ยวเฮาค่อยปะกันต่อในช่วงต่อไปช่วงต่อไปก็จะเปิดสายท้ายๆรายการก็จะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาอู่มาจามาอู่มาเอ่ยกันแฮมเนาะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักกำเนิดฝ่ายที่โทรมาช่วงนี้อ้าวศรัทธาญาติโยมเงียบไปล่ะจ้าวอีแม่ขอบคุณขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณขอบคุณอ้าวพังกันต่อพังอยู่เนอได้หมดสวดมนต์เจ้าด้วยเนอเจ้าโอ้สวดแล้วกะเจ้าสวดด้วยกับเจ้าแล้วเจ้าโอ้ดีละดีละอ่ะสัตว์ชายใหญ่สัตว์น้อยใหญ่มากมายมีปลิงทางจันดีแผดร้องกองโอ้โทรศัพท์มาเห็นละเอาเจริญพรนี่ในเชียงนี่แค่นี้เนี่ยติดกัน
หลังเจอลูกก็เท่าถึงมาถึงบ้านนะลูกเจ้าจ้าแม่เนี่ยมาเนี่ยมาได้ชงคนกลางมาได้เนี่ยกระป๋องที่ได้อยู่ด้านนะเจ้าเจ้าอือมาถึงที่ใจดีแล้วเนาะเจ้าเจ้าเจ้าช่างนะฮะว่านี่ถ้าจำความเดินแม่ไอ้นี่ก็คุ้นทิ้งลูกยงบ้านนะฮะบ้านที่ไหนน้องที่ไหนเนี่ยก็โม้ที่แม่มาได้ชงก่อนได้เนี่ยลูกเจ้าเนาะเจ้าเจ้าหอมพ่อแต่แม่หอมมึงกับลูกจ่องร้อยเนี่ยลูกเนื้อเจ้าสาธุนี่มึงมึงทีหลังเนี่ยลูกเนื้อเจ้าสาธุแม่ตาเกยจากนั้นเนี่ยลูกเนื้อเจ้าเจ้าไม่ใช่มึงอีกแก้วนะเจ้าอ้าจ้าจ้าอ้าสาธายาดโยมเนื้อช่วงนี้ช่วงต้นรายการนี้จะพังอ้าวสัทธาญาติโยมเฮ้ยสัญญาณมันรุดไปแต่กี้อันญาติโยมมันโทรเข้าเบอร์นั่นว่ะหมุนหมุนแล้วก็รุดไปน้องกองเฮ้ยปีเห็นไหมเด้อรอละได้ละครับอ่ะญาติโยมทั้งหลายเนอะฟังโทรมาเด้อตอนนั้นยังเปิดสายนี่นะถ้าโทรมามันสายมันรุดเอาละสาธายาติโยมได้ฟังเพลงไป 2-3 เพลงพอได้พักคอพักเสียงเนอะก็ขอบคุณที่โทรมาทั้งหมดในช่วงของตี 3 ถึงตีสี่ต่อจากนี้ก่อนตีสี่ถึงตีห้าเนาะก็จะได้บอกศรัทธาว่าจากนี้ไปก็จะเดินทางกลับลำปางแล้วเดินทางกลับเอาเดินทางเตียวมาเชียงใหม่จ้องๆมาแต่ทางรถบ่เคยได้เดินกันเตื้ออยากสัมผัสว่าเวลาเดินนั้นมันไปจังใดผ่องมันไปเป็นที่ไหนตรงนั้นตรงนี้เป็นจังใดเนาะถ้าเขาบัดเดินนี่จะบอกหู้นะสัทธาถ้าเขาเดินแล้วจะหู้ว่าโอ้ตัดนั้นตัดนี้เป็นอะไรยังพ้องปกติถ้าเขาเดินต่างต่างงานต่างต่างรถเนี่ยมันจะผิวกายไปเหี้ยบ่เหมือนเขาอันเดินเนาะเดินเดินทุดงมันจะได้หันหลายอย่างก็จะเดินออกไปต่างวันนี้ออกจากวัดฝ่ายหินก็ประมาณสัก6โมงไป6โมงไป7โมงจะเดินออกไปตั้งมอชอมหาลัยเชียงใหม่เนาะออกไปตั้งกาดต้นพยอมออกไปตั้งโรงพยาบาลมหาราชเดี๋ยวออกไปตั้งสนามบินนะตั้งไปสนามบินปุ้นแล้วก็ตรงไปบชพ5ถึงปุ้นแล้วก็จะเข้าถนนสายเปิ้นฮ้องว่าถนนสายในถนนสายต้นยางถนนสายนั้นก็จะตรงเลาะไปเลยๆจนเข้าเมืองหลับปูนพุ่นละสถาสถาที่อยู่เส้นทางสายนั้นเนอะพี่น้องบ้านอุโมงค์นี่ป่อบ้านอุโมงค์เจดีย์สามยอดก็ดีอุโมงค์ก็ดีเนอะตำบลอุโมงค์ถ้าฟังรายการอยู่ก็คงจะมีโอกาสได้พบกันเนาะแต่ช่วงใดบ่ฮู้นะเขาก่อมฮู้ว่าบ้านอีป่ออีแม่เขาอยู่แถวใดพ่องไปถึงไหนก็ปะกันท่านกันแล้วกันเนอะถ้าบ้านอยู่แถวนั้นก็ได้ปะกันถ้าบ่อยู่แถวข้างต่างก็อาจจําได้ปะกันแต่บางคนเปิ่นฮู้เส้นทางว่าโอ้ท่านอาจารย์จะมาเส้นนี้เปิ่นอาจจะไปรอเนาะถ้าไปรอก็ได้พบกันถ้าบ่ได้ไปรอก็คงจําได้พบกันว่ากันไปเถอะเนาะแต่ก็ยินดีเนอะถ้าอย่างใดถ้าอยากจะพบปะกันอยากสนทนากันโอ้อาจารย์อีแม่บ่ได้ไปนะของท่านอาจารย์ขอฝากหอมได้ก่อนนะหรือว่าจะหายหอมกับท่านอาจารย์วันชัยชยานันโทซึ่งจะมีงานในวันที่9เนี่ยวันที่9ที่จะถึงนี้ก็ฝากอาตมาไปได้เนาะอาตมาก็จะไป
ไปถึงที่น่าจะถึงด้วยติสถาคิดไว้แล้วนี่น่าจะถึงแถวด้วยติที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยที่ด้วยตินะครูบาเจ้าศรีวิจัยหนังใหญ่ๆน่ะก็กะว่าจะไปถึงที่ฮั่นประมาณวันที่7แล้วก็จะฮือญาติโยมเปิ่นแวะฮับเตียนครูบาศรีวิจัยหันจะขึ้นไปช่วยงานท่านอาจารย์วรรณชัยวันที่7วันที่8เปิ่นจะมีทักษิณานุปทานกิจในตอนบ่ายก็จะมีงานเท่ากับว่าเป็นงาน2วันอ่ะถ้าวันที่8วันที่9เนาะอีปออีแม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าลำปางพี่น้องพะเยาแปดน่านเด้ออาจารย์วรรณชัยชยานันโทจะมีงานวันที่9เปิ่นเตรียมตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะเปิ่นกับเพี้ยวพัดปัดกวาดตกแต่งสถานที่อย่างต่างๆแต่หมู่อาตมานี่ก็จะขึ้นไปวันที่7ที่8ที่9อยู่ด้วยกันครับท่านอาจารย์พุ่นเสร็จจากงานท่านอาจารย์วรรณชัยก็จะปิ๊กมาเดินต่อก็คงจะเดินถ้าไปถึงที่วัดตะกี้นะก็คือที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยติก็จากนั้นก็จะพุ่นออกไปทางวังบัวบานก็ออกไปทางบ้านท้าละปูนสดออกลำปางพุ่นในที่สุดเส้นทางก่อไก่อะละอยู่นะวันหนึ่งได้เศร้ากว่ากิโลก็ก่อยเดินนะเพราะเวลามีอยู่อาจจะบ่ต้องหีบเพ่งยังวันที่เก้ามา10 11 12 13 14 15นี่ลำปางก็น่าจะไปถึงไปแผ่วอยู่เนาะศรัทธาเท่าแก่อีปล่อยอีแม่ตั้งหลายติก้อยติดตามคอยสนับสนุนการทำงานของอาตมาบางของบางคนก็อย่างติวานเนี่ยบ่เคยได้หันหน้ากันกับเด้ออยากให้ท่านอาจารย์เดินมาทางนี้แต่อีน่ะก็โทรมาบอกก่อนโทรมาบอกก่อนเด้อบรรทาดอยข้างนี่อยู่ทางใดบ่ฮู้จะผ่านเส้นทางก็จ้านะผ่านเส้นทางบ่ผ่านอย่างใดพี่น้องที่บ้านแม่อมรเด้อแม่อมรอยู่แถวใดถ้ามีโอกาสก็จะเดินก่ายไปบ้านไปจองของท่านเดินออกไปทางละปูนนี้แล้วก็อาจจะตัดเข้าไปทางใดทางหนึ่งที่มีศรัทธาเพิ่นเปิ่นฟังรายการอยู่กันเยอะๆนะถ้าเปิ่นโทรมาบอกก็จะไปแอวหาแต่ว่าจะต้องไปพักป่าจ้าเนอะถ้าฮือไปก็ต้องมีป่าจ้าฮือพักนะ จะได้ไปอันเอาบุญไปฝากกับเจ้าติเจ้าตังในป่าจงป่าจ้าเปิ่นนะบ้านไผ่ที่มีป่าจ้าก็แจ้งบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการเดินนะการทำกิจกรรมของคนเฮาทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมายต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายการที่จะไปสู่เป้าหมายก็ต้องใช้เวลาใช้ความมานะพยายามใช้ความอดทนเป้าหมายมันถ้าเฮาตั้งเป้าหมายน้อยเป้าหมายอยู่ใกล้เกินไปสมมติว่าอาตมาเดินไปเดินธุดงค์ครั้งนี้นะจากจังหวัดตากมาลำปางนี่โอ้มันใกล้ลำไปบ่กี่วันก็ถึงเนี่ยอันนี้ตั้งเป้าหมายไว้ไกลเลยนะก็ร้อยปันกว่ากิโลไปเดินต่างจากพระธาตุพนมมาจนถึงพระธาตุดอยสุเทพนี่ปันกว่ากิโลซะทีเมื่อเป้าหมายไกลการเดินทางมันก็แน่นอนมันก็ย่อมลำบากเมื่อการเดินทางลำบากก็ต้องเตรียมตัวและก็เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวร่างกายต้องแข็งแรงเตรียมใจจิตใจต้องเข้มแข็งบ่อ่อนไหวกับสิ่งต่างๆบ่กลัวบ่กลัวนู่นบ่กลัวนี่นี่ถ้ากลัวเห็นแล้วกลัวจะฮ้อนถ้ากลัวเรื่องอากาศจะฮ้อนกาจะฝนตกกานี่ก็ไม่ได้เดินแต่ถ้าเฮาบ่กลัวศรัทธาญาติโยมการเดินทางของเฮาก็ไม่มีปัญหาอาตมานี่ถ้าตั้งใจไว้แล้วเนี่ยตั้งใจไว้แล้วก็ทำตามนั้นไอ้อย่างจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดหลายคนก็ว่าโอ้อาจารย์อันตรายนะบัดเดี๋ยวนี้ขี้ยงขี้ยาก็นักก็นักอยู่ขี้ยาก็เปลือประเถอะนะแต่ว่าในเมื่อไปแล้วก็ตัดปัญหาไปมันจะมารบกวนก็ให้มันขี้ยามาก่อนมาขอก็ยังเจอนะขี้ยามาขอขี้เล่าจะมาขอเสียตังค์ก็ต้องฮือเขาฮือเขาถ้าบ่ฮือเขาก็ยังหวานนะกะเสียตาไอ้หมู่นี้มันถ้าบ่ฮือมันก็หลู่เอาถ้าบ่ฮือมันก็หลู่เอา
ฉะนั้นเพื่อจะตัดปัญหาถ้ามันขอก็ต้องฮึฮ่าฮึมันไปแต่ว่าฮึเท่าที่จะฮึได้ไม่ใช่ว่าโอ้ใจดีแต่ว่ามีแต่ฮึฮึมันหมดอีนะพอมันฮึว่าเฮามีฮึมันหนักมันก็จะมูลนี้มันก็จะตุยลบกวนแฮมตั้งเป้าหมายไว้เดินทางไปฮึถึงชีวิตของคนเฮาถ้าเฮามีความมานะพยายามมีความอดมีความทนมีความอึดจะตาอดย่อมพอต้องอึดด้วยนะอึดนี่หมายถึงว่ามันต้องหนักกว่าอดนะแดดฮ้อนทะเลบางวันนี่มันถึงยุบหัวนี่ฮ้อนส่งๆแต่ต้องเดินไปต้องไปต่อต้องเดินไปต้องไปต่อถ้าเฮาท้อแท้เฮาท้อถอยเฮาบ่ต่อสู้ซะตาความฮ้อนก็จะกลายเป็นอุปสรรคบางวันฝนตกยังเป็นชั่วโมง มันตื้อเหมือนยุดเนี่ยอย่างไรอ๋อพอมันตกหน่อยลงเบาลงเอาละมีกดมีลมกลางไปเดินไปมันจะเดินไปดีๆโอ้รถวิ่งมาย่ำน้ำบุ่มเสด็จใส่ก็ต้องอดทนไปฟ้าฝนก็เรื่องของฟ้าฝนแดดก็เรื่องของแดดไปแต่เรื่องของทุกเจ้าจะเดินก็ต้องเดินไปอย่างที่ว่าเนี่ยสถานถ้าห้องเดินไปเป้าหมายหรือว่าปลายทางนั้นมันก็จะถึงบัดถึงนะมันก็ถึงจ้าลงเจริญป้อนนี่แม่ว่าได้จ้ะเจ้าเสียงที่ห้อยถงซักนี่มันมาได้ยินเลยนะเจ้าหายไปแล้วโอ้หายไปแล้วล่ะแต่เจ้าได้ยินอยู่เนาะตอนนี้เงียบไปเลยเนาะพักเบรกนี่แกเงียบไปเลยเจ้าอ๋อได้ยินเพลงอยู่ก่ะตะกี้เพลงกับมาได้ยินมาได้ยินสองสักอย่างเจ้าอ๋อฝากเบรกก็เงียบไปเลยอ๋อห้วยต่องซักดับไปเนาะดับไปเลยเจ้าโอ้เจ้าเจ้าได้แจ้งท่านอาจารย์เนอะแม่เนอะเจ้าดับไปจ้าเนอะจัดดูจัดดูจ้าอ้าห้วยต่องซักจอมต่องสายไตสายไตเนอะห้วยต่องซักดับไปแล้วตอนนี้ถ้าเจเจฟังอยู่เนอะเจเจแก้ไขได้ก็จะห้อยต่อสักสัญญาณจะลุดไปกาหรือว่าไฟฟ้าทางพุ่นจะดับกาตอนที่พักเบรกมันหายไปเลยอีวะช่วยกันพอเนอะไผอยู่ใกล้ถ้าได้ก็ช่วยกันพอกำเพื่อจะได้แก้ไขได้เนาะแก้ไขได้พอกันไปช่วยกันไปคนที่อู่ตั้งนี้ก็จะอู่ไปคนที่อยู่ตั้งพุ่นก็แก้ไขกันไปสีลำปางนี่ได้ยินอยู่แม่สุกแก้วสีลาพรสีเตี้ยแจ้งมาว่าที่ห้วยต้องซักดับไปนะท่านอาจารย์อินะนะตะเกียวอู่ถึงว่าการมีเป้าหมายตีใหญ่ก็ต้องการเตรียมตัวการทำงานก็ต้องใหญ่ขึ้นอุปสรรคก็ต้องเยอะขึ้นอุปสรรคในการเดินทางกับเตี้ยผ่านมาของอาตมานี่ก็อู้ศรัทธาตั้งเตี้ยอากาศฮ้อนบางเตือก็ขึ้นเขาลงห้อยลงดอยบางเตือบางชุดก็ลดนักบางเตือบางตีบางแห่งนี่ประตูหาที่พักใครย่างสักกรรมเดินทางมาเป็น7-8กิโลและสารามมิซาตีก็มีนะสถานจะพักตะได้ก็เปลี่ยนบ้านคนเปลี่ยนเป็นตลาดเป็นร้านค้าบัดสะดวกพอพักแล้วจะต้องตากแดดต้องพึ่งจีวรจะต้องตากอย่างที่มันเปี้ยเนี่ยสับอังสะก็อย่างต่างๆก็จะต้องตักต้องอาศัยตีที่มันมีแสงตัวตีมันมีตีห่มตีเงาตัวตีมันมีเจ้าบ้านผู้ผ่านตัวบางเตือตอนตากผ้านี่จะต้องเจริญปอนแม่รู้มาตรการเจ้าอันแม่ขอฝากอันฝากไปห้องวันที่9ที่อาจารย์นั่นได้ก็ได้กับแม่อาจารย์วรชัยเพราะว่าแม่จะโอนไปวันนั้นวันฟูกนึกร้อยนั่นนึกจ้าอาจารย์วรชัยชยานันโทเนาะเจ้าเจ้าแม่ตันพัดป้อมบ้านผาแมวเจ้าอันพงมันหน้าเพื่อเจ้าฟื้นพงมันหน้าอืมมันก็ยิ้มกันฮะละแม่ฟังถึงวันแล้วแม่บ่ทู่แม่ทั้งปากบ่ม่วนแม่บ่เคยทู่อืมไผปากม่วนตัวเจ้าก็ว่าอีแม่แ
ม่เสียไม่เสียอ๋อนึกว่าผู้เจ้าปากหม่วนอีแม่มโทษอันพระอาจารย์เดือดอันหม่อนอันแม่ซื้อเป้าประม่อนเนี่ยแม่เออมาจากแม่ฟังจึงวันที่ว่าเดินจะลงกับแม่จึงฟังพระแม่กับไฟจะไปเจอถึงวันเออมาจากการโชคดีเด้อพระอาจารย์เจ้าจะมีจะปีกลำจะมีจะปีกลำปางจะว่าอืมวันนี้จะเดินไปเลยๆอ่ะปุ้นอ่ะกะถึงลำปางวันที่15ปุ้นบอกอันจวนพี่น้องผ่าแมวมาแอวเนอเจ้าสิที่ชะแล้วปุ้นไปบอกงานที่เจ้าโลดนะอันใจคนเฮามาที่ยังกันพระอาจารย์เนาะฟ้องกับใจแค่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเด้อสาธุนะบุญรักษาบุญรักษาอ้าวแม่ตันพัดป้อมบ้านผ่าบ้าน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 ปงปะนะนะบ้านผ่าแมวปงปะนะเข้าไปแหมน้อยซะทะปุ่นอยู่อันแม่ทะเนาะแม่ทะทางไหนปุ่นน่ะเลยบ้านอันเลยบ้านสามขาไปเนาะขอบคุณเด้อแม่ตันพัดป้อมทุกการทุกงานหอมบุญหอมบุญมาโดยตลอดเสาะว่าหากินเก็บของป่าหาของป่าได้สตางค์มาเออทำบุญเอามาเลี้ยงอัตภาพผ่องเอาทำบุญผ่องอันเนี้ยคนเปิ่นตั้งใจเก็บเกี่ยวบุญคือครับตัวเก่าเนาะถึงจะเป็นคนยากคนจนหาเจ้ากินคำแต่ก็เปิ่นมีบุญมีกุศลก็ช่วยเปิ่นตลอดขอบคุณนะแต่ฟังโทรมาแต่สตาอู้ถึงเรื่องความมานะพยายามของคนเฮาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมานะพยายามต่อไปการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะสัทธาทานศีลภาวนานี่คือสิ่งที่ถ้าคนต้องการบุญต้องการไปสู่ไปต้องการตั้งไปที่ดีในอนาคตในเบื้องหน้าที่เป็นเรียกว่าสัมปรายภพนั้นสิ่งที่จะเป็นหางเสือจะเป็นเรือใบของเขาแล่นไปสู่เป้าหมายของเขานั้นก็คือบุญบุญนี้เปิดห้องว่าเป็นนาวาลำใหญ่นาวาลำแก้วถ้าเขาสร้างไว้แล้วเนี่ยมันก็จะนำปลาเขาไปสู่สวรรค์สุวิมานเป็นที่อยู่ของคนบุญเป็นที่อยู่ของคนใจบุญทั้งกระตรงกันข้ามถ้าคนใจบาปก็แน่นอนสถาใจบาปหยาบช้าเป็นคนกล้าฮึกหยาบทั้งหลายนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิต่างๆสร้างแต่สิ่งที่บัดดีสร้างทำให้ตัวเองแปดเปื้อนจิตใจแปดเปื้อนไปโดยกิเลสตัณหาการประพฤติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจต่างๆบ่มีสัมมาทิฏฐิคิดผิดหันผิดทำผิดปาตัวเก่าเข้าไปสู่อบายไปลงอบายแต่สถานเดียวเนาะเฮาเป็นชาวพุทธประโยชน์ส่วนตนเปิ้นเรียกว่าประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตัวก็ต้องทำประโยชน์ส่วนตัวถ้าบ่ทำจะไปทำประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างไรซะทะจะไปช่วยงานเปิ้นอย่างเดียวแห่จะไปช่วยงานเปิ้นแห่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมงานการของตัวเก่าป้อมทำทิ้งขวางงานการของตัวเก่าอย่างอีนี้เป็นบุคคลที่ทำให้ประโยชน์ตนเสียเพราะประโยชน์ตนเสียประโยชน์สังคมคนอื่นมันก็บ่สมบูรณ์ซะทะจะไปช่วยการช่วยงานเปิ่นโอ้ลูกเมียบ่ได้กินข้าวกินปลาสามีภรรยาต่างๆลำบากเพราะว่าเฮาบ่ได้ช่วยเหลือเขาในการทำการทำงานกับบ้านกับจองมิตรหนัวไปช่วยคนอื่นทำประโยชน์กับคนอื่นทำประโยชน์คนอื่นได้บุญก็ได้บุญแต่ที่นี้ประโยชน์ตนถ้าเฮาทํามันก็เกิดปัญหาเกิดความบกพร่องเอาไปเอามาจะกลายเป็นประเด็นปัญหาเป็นความทุกข์ความอยากขึ้นมาในครอบครัวเปิ่นถึงบอกว่าประโยชน์ตนต้องบริบูรณ์นะประโยชน์ท่านต้องได้บริบูรณ์ก็คือทํางานของตัวเองให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นเหี่ยก่อนนะแล้วก็ถึงจะไปช่วยคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญซะทะบางคนนี่หาเจ้ากินข้าวโอ้บ่มีข้าวจะกอกหม้อก็ต้องหาข้าวมากอกหม้อให้ได้ก่อนขอหาข้าวกอกหม้อให้ได้ก่อนจากนั้นก็ถึงจะมีเวลาเล็กๆน้อยๆก็ไปช่วยคนอื่น
การทำประโยชน์ต่อผู้อื่นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันซะทะเพราะส่วนนี้มันจะเป็นบุญเข้ามาหนุนมาเสริมเฮาเข้ามาหนุนมาเสริมชีวิตของเฮาให้มีความสุขในพุทธศาสนาเปิ่นบอกว่าประโยชน์ในปัจจุบันนั้นมีอยู่4ประการประโยชน์ปัจจุบันที่ทำเพื่อตัวเก่ามีอยู่4ประการก็คือการฮื้อต้านการช่วยเหลือบอกว่าจะเป็นการลักษณะไหนเนาะวัตถุตานต้านเข้าน้ำโภชนาอาหารพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าต้านเข้าน้ำโภชนาอาหารแก่คนอยากจนยาจกทั้งหลายที่มาขอกินขอไว้ช่วยเขาไปเฮ้อเขาไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นต้านแม้กระทั่งเอาเข้าป่าอาหารเลี้ยงดูสัตว์สิ่งหิ่งห้อยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหลายที่เขาลำบากเขาที่บ่มีจะกินอันนี้ก็ถือเป็นทานเหมือนกันคนโดยปกติก็จะปฏิบัติธรรมก็มาถึงแค่ทานเนี่ยซะทะคือทานจนรักษาศีลบ่ยะแต่เนาะอันถึงวันนี้นะถ้าบ่จุบ่หลายก็บ่ได้กินนะถึงวันนี้ถ้าบ่ฆ่าก็บ่ได้กินถึงวันนี้ทำลักจกก็คงจะลำบากเองนะถึงวันนี้ทำเมื่อกินเหล้าก็โอ้เอาอย่างมาแก้แอลเนี่ยถ้ามัวห่วงแต่เรื่องสุขสบายแบบนี้ก็ยากที่จะเป็นผู้รักษาศีลได้แต่เท่าแต่ฮื้อทานพอจนรักษาศีลปฏิเสธมนต์แคดบ่เอาตีบ่เอาตายเพราะขัดแย้งกับอาชีพการทำงานของตัวเก่าอีปอยอีแม่ทั้งหลายถ้าเขาเป็นชาวพุทธอาชีพไหนที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้บอกว่าเป็นอาชีพที่มันจะปาตัวเก่าเฮาเนี้ยไปลงสู่อบายลงสู่วินิบาตลงสู่นรกการฆ่าอาวุธกระทำการฆ่าชีวิตกระทำบอกว่าชีวิตคนชีวิตสัตว์การฆ่าที่เรียกว่ายาพิษฆ่าอะไรอย่างฆ่าต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นต่อเฮาด้วยค้าขายถึงจะล่ำจะรวยนะซะทะแต่สุดท้ายด้วยอาชีพที่มันบริสุทธิ์นั้นจะทำให้เฮาเดือดร้อนพระพุทธองค์ได้ตรัสได้สั่งได้สอนไว้อาชีพที่ควรแก่พุทธศาสนิกชนของเฮานี้ก็คือการทำไร่ไถนาประกอบอาชีพที่มันบ่ได้เบียดเบียนบ่ได้ฆ่าอย่างอื่นนั้นอันนี้จะเป็นอาชีพที่ถูกต้องแต่ว่าบ่ได้ห้ามบ่ได้ถึงกับบังคับว่าจะต้องทำอาชีพนี้อย่างเดียวอาชีพนั้นอย่างเดียวแต่เป็นข้อห้ามป้องกันไว้อันใดที่มันจะเกิดผลเป็นความทุกข์ของเฮาของครอบครัวนั้นพระองค์ทรงบอกว่าเฮเว้นเฮลิกการฆ่าอาวุธการฆ่าสารเคมีการฆ่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตเปิ่นก็ฮักชีวิตเปิ่นค้ามนุษย์เนี่ยสถาญาติโยมบางทีถูกจับถูกยับอุ้มขึ้นรถตู้ไปบังคับเพื่อขายบริการโอ้บางคนเสียผู้เสียคนเสียสติไปเลยเนื่องจากโดนกดขี่ข่มเหงโดนบังคับขู่เข็นเป็นวิบากกรรมเวรของเพิ่นเนาะสถาญาติพ่อไอ้แม่ทั้งหลายอาตมาจัดรายการไปก่อนสีจะสลืมสลือไปติ๊กๆแล้วจะเปิดสายแล้วเนาะ3:42นาทีเนาะเนื่องจากว่าบางทีการพักผ่อนการตื่นเจ้าๆเนี่ยสถานมันทำให้ร่างกายเขาบ่ค่อยปกติบ่ค่อยสดชื่นนะลู่จะรับอยู่ฮะน่ะรับอย่างพอล่ำพอเหลือพอเท่าอ่ะเนาะรับอย่างนักรับเหลือเอ้าเปิดจ่ายละไอ้จะอู้จะจ่ายจะกล้าถามอย่างกันเขาถามมาเนอะพี่น้องบรรทาดอยขังบรรทาปันดอยติบรรทาโน่นทานี่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะตั้งสายเส้นทางที่อาตมาจะไปนี่ก็จะไปแวะหาเส้นทางหลายจุดอยู่นะบางจุดก็อาจจะต้องไปรถผ่องอย่างผ่องเนี่ยสถาถ้ามันฉีกเส้นทางไปก็อาจจะไปรถไปอย่างผ่องเจริญปอนแม่พัดแม่บัวพัดกุลันแม่เขาก็จะไปหรือว่าเรียนวัดสันมารสัยอ่ะไปกับร่างได้ป้ากันกันฮะพอที่โดนให้พ่อเลิกสิ
ึงแม่ขอก็นอนนะอ๋อแน่นอนอย่าไปเพี้ยวฮือนะอย่าไปเอากานอนพร้อมอ่ะเออกานอนน่ะไปเพี้ยวฮือจะไปแปลงแปลงพ่อผมเรียกขออย่าเตรียมมันโดยมดเลยต้องเอาเนอะเจ้าแม่พ่อผมอันท่านมาหาท่านมาหาโจลูกพ่อแม่อันสีแก้วสีละพรเฮ้ยแม่พ่อผมหนึ่งมีลูกเป็นวะนี่กะมีถ้ามีกะโจลูกเฮ้ยแม่พ่อผมไว้แม่ขอประชาคนขอสองลำรถตู้ก็รอเจ้าเมื่อฝังไปสองลำรถตู้สองสามลำเนอะของห้วยหูไนแหมลำห้วยหูไนนี่มาวันที่9เออเดี๋ยวเจ้าจะขอจะไปวันที่8เออไปนอนด้วยกันปุ่นเนาะเบิกฝาก 3-4 ตัวมาครับอืมว่าท่านหาเด้อขอว่าท่านหาเดินทางด้วยความโชคดีเดินสุขนี่เด้อเจ้าอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆมาเดินทุรกิจไหนก็ขอคุณพระคุณเจ้าคุณครองโดยเจ้าว่าสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุแม่บัวพัดกูหลันต้นซ่านนะต้นซ่านอยู่เมืองฝางพุ่นนะต้นซ่านนี่นะต้นซ่านชัดดีขนาดนี้นะเออวันนี้ชัดเจนดีแหละเออดีละดีละสาธุเนอะแม่บัวพัดกูหลันเจริญพรแม่จินดาสายสุภาจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่โอนตังไปให้ตะวาแล้วนะเจ้าเนอท่านมหาอ๋อจ้าแม่จ้าอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าเจ้าขอให้แม่อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนแม่จินดาเจ้าท่านมหาก็เหมือนกันนะเจ้าเนอบ้านจืดบ้านบ้านจำสาธุบ้านจำได้ยินท่านมาจานอู้หนึ่งก็เออเจ้าเจ้าเจ้าแม่อนุโมทนาบุญด้วยนะสาธุทุกบุญเนอะฝันให้แม่มดนะทุกบุญฝันแบ่งให้สัทธาโมทุกบุญบะขี้จิบุญเอาหื้อมดอ่ะไผใครได้ต่อหื้อเต็มร้อยไปเลยยมแม่แก้วสิงแก้วบ้านกาดโป่งอ้าวรับแล้วรับแล้วแม่แก้วสิงแก้วกาดโป่งโทรมาแฮมใหม่เนอะแม่แก้วสิงแก้วบ้านกาดโป่งโทรมาได้เลยเจริญพรแม่ฟังกันเจ้าแล้วเจ้าแม่หัวลูกจันทร์อากาศวันจันทร์วันนี้ลูกเจ้าน้อยลูกเจ้าน้อยนี่ดูจัดรายการนี่จะนอนต่ออยู่นี่โอ้เข็ดลับอยู่อ่ะแต่ก็หาวทุกแต่หาวหาวติ๊กติ๊กไอ้เปิ่นไปทั่วจังเนี้ยยังได้บอกให้มันย่างมันก็มันย่างอ่ะมันก็รู้หาวติ๊กติ๊กของมันอ่ะเอาจังนั้นถ้าเขาด้านนั้นเดินมาตั้งเทมได้ก็ฮะเดินมาตั้งไม่แม่เลยยังแน่ใจจ้ะเดี๋ยวพออาจจะได้ไปมั้งไหมก่อนตอนแรงอ่ะตอนแรงก็เข้าไปนอนทั้งป่าจ่าทั้งบ้านเขาบนของเองอ่ะได้ก็บางทีอาจจะเดินชดไปอันกราบพระธาตุอันเนี่ยก็ลำปางหลวงก่อนมาตั้งมั่นแม่เพชรหัวจะโก่งมาก็โก่งไปมั่งหัวใช่หันมาลูกนะโอ้ใครหันก้อนอี้ใครหันยักษ์ก้อนในมือเนี่ยกว่าวันหันได้วันที่15ไปมั่งก้าหนิไปวันที่15ต้องไปไปครับไปก็อนุญาตให้หันอยู่ถ้าม้าไม่มาแวะต้องไม่แม่หันมาหลุดก่อนมันรู้ต่างหันไปพูดมันยังว่าสนเต้นนะแกน่ะเจ้าแม่เป็นกำลังใจเนอะสาธุขอบคุณอนุโมทนาบุญเจ้าแม่จบแล้วกะกระลับเดี๋ยวเด้อเจ้าเอ็มแม่
อ่ะสัทธาเนาะก็เส้นทางได้บอกสัทธาไปละอ่ะฝ่ายอยู่เส้นทางใดอยากจะหันหน้าค้นงามบอกเลยถ้าสามารถแวะไปหาได้ก็จะแวะไปหาสัทธาเนาะงานของท่านอาจารย์วรชัยแม่จงดีเขาตังปีน้องตังเมืองฝางนี่มา2รถตู้นะสายของแม่จงดีแล้วก็ขนโยมกันนกพิชัยนาเพิ่นก็มาแห่มกัน1ตู้1แล้วตังเวียงป่าเป้านี่หลายเนอะเวียงป่าเป้าประมาณ 4-5 ตู้ประกันเนาะลำปางนี่3ตู้3รถตู้นะไปที่พระธาตุพุทธสีคีรีภัยจะห่วมบุญก็เปิ่นเป็นเจ้าภาพสังเนาะ 2,500 บาทอาตมาเป็นเจ้าภาพแทนสถาญาติโยมตัวร่วมกับสถาญาติโยมตัวนี่2สังเนอะ2สังก็ 5,000 บาทเนาะได้โอนพระใจพระเฮือครูบาอาจารย์เปิ่นเรียบร้อยละนะเปิ่นก็จะได้แจ้งบอกในรายการนะที่สถาญาติโยมได้หายได้หอมไปละนะไปผ่องตีเปิ่นหายเปิ่นหอมมาบางผ่องก็เป็นเจ้าภาพเก้าอี้บางผ่องก็เป็นเจ้าภาพตาลปัดสถาตาลปัดก่อน1ปันเก้าอี้ก่อน1ปันสถาอยากจะเป็นเจ้าภาพอะยังก็โทรไปแจ้งบอกกับท่านอาจารย์วรรณชัยได้เนาะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวัดปฏิบัติที่งดงามเป็นคนที่มีจิตอาสาเสียสละไปช่วยพี่น้องต่างบนดอยนะสถาเปิ่นอยู่บนที่สูงเนาะพี่น้องต่างบนดอยที่เปิ่นลำบากนี่ท่านอาจารย์วรรณชัยส่งพระสงฆ์องค์เจ้าลูกศิษย์ลูกหาเปิ่นไปเป็นสมภารเจ้าอาวาสที่วัดต่างๆบนดอยก็มีและที่วัดที่เปิ่นอยู่เปิ่นก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาแปลงเจดีย์องค์ใหญ่นะสถาที่จะได้ยกชัดวันที่9นี้เรียกว่าเจดีย์พุทธสีคีรีป่ะเจดีย์องค์บะเล็กบะเล่นสถาตั้งอยู่บนดอยแหมสูงก็สูงใหญ่ก็ใหญ่ก็เลยงามสถาสมส่วนสมโครงสร้างเปิ่นใหญ่แล้วก็สร้างแบบแน่นหนาเนาะใหญ่ด้วยแน่นหนาด้วยอลังการงานสร้างมีชัดเปิ่นจะยกชัดกันในวันที่9นี้โอ้ชัดงามเนาะใครเฮือศรัทธาได้มีโอกาสไปกําได้ช่วยกันยกชัดขึ้นไปชัดที่เปิ่นทำในครั้งนี้เป็นชัดทองศรัทธาเอาตองมาทำตอง 100% ด้วยนะบ่มีว่าโอ้เมินนานมาจะเศร้าจะหมองจะด้านจะด่างจะดำเป็นทองปลอมอย่างอีนี่บ่ใจเนื้อศรัทธาเป็นทองงามสีบริสุทธิ์ที่เปิ่นเอาไปประดับประดาตกแต่งที่หันก็อยากจะเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์อู้เอิญเจริญจวนเจริญปอนอีป่ออีแม่เท่าแก่ทั้งหลายได้ไปร่วมงานกันนักๆหลายๆหนึ่งเขาจะได้เป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์สองก็ได้เป็นกำลังใจให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาต่างๆติดไปร่วมงานในวันนั้นสามเขาก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นทักขินายะเฮือครับตัวเฮาเนื้อนาบุญบุญยะเขตแห่งบุญได้เกิดขึ้นแล้วที่วัดพุทธสีคีรีเฮาทั้งหลายก็ไปเอาบุญจากบุญยะเขตนั้นสมัยก่อนเดินทางขึ้นพุทธสีคีรีนี่ลำบากนะสถาญาติโยมเพราะมันเป็นทางลูกลางแต่บัดเดียวนี้สบายใจเป็นทางลาดยางแล้วเทคอนกรีตลาดยางถึงวัดพุทธสีคีรีเลยสถาบัดต้องห่วงว่าโอ้ไปยากก็ไปได้ก็เป็นรถแล้วใดมดสถาบอกว่าจะรถเก่งรถปิกอัพไปกันได้มดก็เจริญปอนสถาทุกท่านทุกคนได้ไปร่วมบุญด้วยกันเอ้าสถายังมีเวลาแหมเล็กน้อยนะสถาใส่จะโทรเข้ามาอูมาเอ่ยมาอูมาจ๋ามาไถมาถามกันก็ดีหรือว่าจะมาร่วมบุญกับงานไหนของครูบาอาจารย์ก็เจริญพรเอิ้นมาได้เนาะแม่พวงพากาจะไปแอวหานะจะฮื้อไปกว่านี้ไปวันไหนเจ้าก็เดินวันนี้แต่ยังถึงเต้ออุโมงค์นี่วันที่2วันฮื้อวันผูกพากาอยู่นี่ท่านมีไหนมีวัดไฟหินอยู่นะแม่อ๋อมีจังใหม่พี่หลักกะเจ้าเจ้าแม่ก็จะไปเนอะพุทธคีรีรถตู้1ลำ
รถตู้หนึ่งลำพุทธศรีคีรีแม่เป็นพระกะรถตู้ขึ้นได้ขวาฮะรถตู้เนี่ยขึ้นไปได้ก่อนโอ้สบายมากทรงทรงอ่ะตังตังมาแล้วนี่แม่เหมารถตู้นักเรียนเนาะมันมีแหงขึ้นน่ะโอ้เตียนทันแล้วนะอืมทันนี่นี่สบายมากเนาะเอารถดีหน่อยเจ้ารถดีแล้วเจ้าจ้าปะกันพุ่นนะแม่นะจ้าวันพุกถ้าอยู่ในเส้นทางก็บอกให้เจมจะได้ไปปะกันเจริญปอนอีลาตื่นเจ้าลูกอืมเสียเนาะแล้วก็จะเผาเจ้าเผาวันที่เสาเจ้าว่าวันที่เจ้าจะไปพุทธสิงห์กิริเนาะอืมน่ะเจ้าว่าเพื่อเผาวันเสาเลยเนี่ยอืมน่ะก็เลยต้องไปเนาะพ่อห้ามปากคนหลายเดือนแล้วนะเจ้าก็ว่าเนี่ยเนาะน่ะเจ้าว่าก็เตรียมการเตรียมงานไว้แล้วนะเจ้าบอกเลยเผาวันเสาน้องจ๋าน้องแม่เนี่ยอืมล่ะวันเสาร์เจ้าพอวันเสาร์ที่8น่ะเจ้าเนาะเจ้าแล้วมันติดเจ้าไปพระอาจารย์วันนชัยนะเจ้าเนาะเจ้าทุกปีอยู่พุ่นน่ะอืมเจ้าไว้สาเจ้าเจ้าล่ะปะกันพุ่นเนาะโอ้ยดีละยังได้ไปอยู่เนาะล่ะเนาะเจ้ายังไม่บุญอยู่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าน้องบุญที่ลาที่แรกว่าจะไปนอนพุ่นมีงานศพญาติเนี่ยเจริญป้อน9652สวัสดีเจ้าจัดตุ๊อุ๊ฐานที่ไหนล่ะเดี๋ยวเนี่ยวัดไฟหินแม่วัดไฟหินอันนี้แม่สุทัศน์ดวงอาทิตย์นะเจ้าอ๋อแม่สุทัศน์ดวงอาทิตย์ตีวัดตุ๊เจ้าแดงค่ะตุลุงแดงนะเจ้าแต่วันนั้นแม่โอนเงินให้แล้วเนอเจ้าอีแม่จะแม่หันละเจ้าแม่สุทัศน์ดวงอาทิตย์เจ้าอีแม่จอนตุลุงแดงไปแอวลำปังไปบ่อยๆเจ้าอีแม่ได้เลยเจ้าเป็นสถานของตุเจ้าแดงให้นะเจ้าเจ้าตุลุงแดงวัดแม่ห้องไข่สะเก็ดม่วงตูนนะเจ้าเจ้าอ๋อไอ้แม่อยู่ม่วงต้นกะเจ้าบ้านเกิดของตุ๊เจ้าแดงเจ้าอ๋อตุ๊เจ้าแดงตุ๊เจ้าสีแดงแม่จะหอมทำบุญบ่อยๆอ๋อขอบคุณไอ้แม่นักๆเนอบุญรักษาไอ้แม่เจ้าจ้าบุญป่านนี้แม่ฟังมาเหมือนเออมันเป็นดันเปิดฮ่าฮ่าฮ่ากำนี่กับมันโทรมาเนอเจ้าก็นี่ถ้าทำบุญไหนอย่างแม่อยากให้ลูกโอนทั้งเลยแม่อยากทำบุญน่ะโอ้ดีละเนาะขอบคุณไอ้แม่หลายๆแม่เจ้าสาธุสาธุแม่สุทัศน์เนี่ยอยู่ตัวตู้ลุงแดงปุ้น6372ยังไม่สาครับสาธุสาธุครับผมอยู่บ้านทาครับโอ้สาธุบ้านท้าอย่างท้าด้อยข้างกะอ๋อบ้านท้าตะเพศข้างท้าลายสายครับอ๋อลายสายพุ่นกะเออขอบคุณเนอะอนุโมทนาบุญกำลังใจสาธุขอบคุณหลายสี่มาจากด้อยขุนตานก็จะเดินผ่านอำเภอแม่ทาแล้วก็แถมน้อยก็เป็นโรงพยาบาลแม่ทามปากตาเข้าพอดีครับอ๋ออาจจะกายหั่นอยู่เนอะถ้ายังไดก็คอยติดตามเพื่อจะได้ปะกันเนาะครับกราบไปสาหลวงพี่สมชาติด้วยครับสาธุบุญรักษาเนอโอ้อันนี้สีเสียงสีนุ่มอยู่แล้วนี่นะครับฟังไล่สีชัดไล่สี่จุดห้าชัดครับโอ้อายุตัวไรสมาร์ทถามหน่อยผมเป็นเล่นเล่นเท่ากับบวชประมาณกำลังได้7ปีนะครับอ๋อเป็นเน้นเท่าเป็นเน้นเท่าครับโอ้ดี
เออดีแล้วเนอบุญรักษานะครับภาษาลูกพี่นะครับสาธุสาธุโอ้อะถ่ายอย่างสามเณรเอาลักเขาเนาะจะเลิญปอนอ่าแม่อ้อยเจดีเช้าเช้าถึงวัดไฟเห็นแม่อืมมีงานเนาะอืมมีงานช่วงนี้งานปล่อยงานซบอย่างนักเนาะเออเออเอออดเอาเถอะพี่น้องชาวบ้านถ้าไผ่กำใจยากตายหาอาการเปลี่ยนการตายบรรยายไม่ได้มันเออคนก็ตายนักตายหลายแต่อ่ะดูกันไปอยู่กันไปยากกันไปเด้อแม่เด้อสาธุสาธุเจริญปอนแม่ทองสุขใจยะวังเจ้าเจ้าดีใจตายอ่ะอาจารย์ถึงติดจุดหมายปลายทางแล้วเนาะอืมโอ้หนักบุญหนาเนื้ออาจารย์เฮ้ยบ่เคยหันไฟจี้กำแก่เนื้ออืมแม่ติดตามดูตึงวันเดินอยู่แม่ก็พออืมๆๆพอมีเฟซบุ๊กเนาะพอได้นี่เนาะพอได้พอแล้วก็อินดูอ๋อบุ๊กเดดออกอืมเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเนาะต้องอดทนอึดขนาดนักเหมือนกันสุดสุดยอดอาจารย์มามีไฟกำเตียนแม่เจ็ดแม่อยู่เจ็ดที่แปดเคยหันไปหยาดอีกกำเตียนเลยอ๋อสาธุสาธุโอ้ยเด้อไปที่จะอันตรายก็มีคนมาจ่วยอืมอืมอืมเปิ่นมาฮือเปิ่นมาขึ้นรถเฮ้ยเปิ่นขึ้นรถโอ้ยเจ้าใครหันหน้าเปิ่นจะตายเปิ่นมาวันใดเออวันบางเจ้าจะไปไปเปิ่นไปเปิ่นห้าปากแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้วันนี้ตะวาเปิ่นยันมาบวชหยาดเปิ่นที่เมืองแปะโอ้ที่แรกจะซดมาเอวหาไปได้มาอย่างเดี๋ยวนี้ต้องตีรถกลับสุพรรณหลานเปิ่นตายอีแม่ปิดไปสุพรรณเปิ่นให้หมดเปิ่นเป็นคนปุ่นอีแม่เปิ่นคนนครพนมแล้วก็ที่นี่หยาดครอบครัวเปิ่นมาแต่งการแต่งงานอยู่สุพรรณกะเปิ่นเลยมาดูแลหยาดเปิ่นขอบคุณแม่เด้อเปิ่นมาวัดบรรพชทิตนะบอกคุณแม่จิ้มเนื้อเออวันที่15เปิ่นมาเอ้แม่เจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุแม่จะไปสาธุเนอะขอบคุณหลายๆตะกี้ไผ่ข้างสายตุ๊ดตุ๊ดแม่บุญปันตาเหียงอีแม่มาตันสักคำละแม่บุญปันตาเหียงมาโทรมาแห่ใหม่เจริญปอนแม่กอนกะมนจ้าวันนั้นโอนสตางลูกโอนสตางค์ใช้วันเกิดโอนไปให้ท่านแล้วเนาะอืมไปร่วมอันสังฆทานนะคะจ้าแม่บุญที่ทำบุญที่ท่านเดินขอให้บุญรักษาก้าวไปไหนก็ขอให้มีบุญตลอดนะคะจ้าเอาบุญทั้งหมดเอาบุญทั้งหมดแบ่งให้แม่เนอะเก็บไว้ดีๆเก็บไว้หมดนะคะใครได้บุญเก็บไว้หมดแม่ตอนกำมุนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะเมื่อคืนนั้นน้องพิสมัยว่าอันท่านจะไปออกรายการทำไมใครแม่ก็ว่าท่านเหนื่อยเนาะท่านไม่ได้ออกตอนเช้าก็จะได้ออกรายการอีกเนาะเออเหนื่อยแต่คืนแต่วานนี่รับยมเลยแม่เหมือนครับอันเซตภารกิจและตอดเนื้อตอดตัวนะมดแทงขอบคุณอีแม่นะแต่คืนกำได้บอกปีพิสมัยปืนกำแม่เขาเดาถูกเพราะว่าตอนหัวค่ำฝนตกด้วยแล้วก็อันแม่ก็ว่าเออท่านคงไม่ได้ออกหรอกเพราะว่าท่านคงเหนื่อยเดินขึ้นเดินลงพระธาตุดอยสุเทพเนาะขอบคุณนะแม่นะ
จ้าขอให้ท่านมีกำลังเดินไปไหนก็ช่างขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จตลอดนะท่านนะเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างหลังนะท่านนะสาธุค่ะโอ้แม่กรกมลเนี่ยพูดเพราะจังเลยอ้าวแม่บุญปันตาเหงอีแม่อีแม่โทรมาแหมกำโทรมาแหมใหม่จองสองสายละแม่บุญปันนี่ฮับตึมตันนะพี่น้องห้วยงูในเนาะมีอย่างจะสั่งบอกก็จ้าอ่ะฮับเลยเด้ออีแม่ห้อยงูในอ้าวอันนี้พี่เสกเออสองสายมันตันครับแม่ว่าได้จ้าว่าได้หวานที่เก้าป้ากันเนาะอืมที่เก้าป้ากันเนาะล้อกินขอทางอาจารย์ทุกวันเจ้าโอ้อีแม่อันเนี้ยอย่างมาวันที่เก้าเอาสงสัยใส่ข้าวซอยข้าวซอยล่ะข้าวในซอยเข้าในซอยเข้าในซอยจิ้งไก่ตีนใหญ่ล่ำไปอ่ะขาดทุนอ่ะขาไก่ใหญ่ๆป้ากันพูดนี่แม่เขาจะขึ้นไปวันที่เจ็ดจะขึ้นไปแต่งดอกแต่งอย่างช่วยเพื่อนอยู่จ้าวนี่ไปวันที่เก้าจ้าวป้ากันเนอยอมลูกกรุงเทพไหมยังเจ้าอีแม่สาธุจ้าแม่บุญปันตาเหียงพี่น้องต่างเมืองฝั่งทุกท่านทุกคนเนอะเอ้าศรัทธาญาติโยมตี 4:55 นาทีแล้วนะก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณอันเป็นสารธรรมยามเช้าที่อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการโทมาอูมาเอยมาเฮกำลังใจตลอดในรายการถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมที่ดีต่อกันเอาขอเอาความสุขเอาความเจริญทั้งหลายเอาบุญเอากุศลที่ผู้คาสั่งสมอบรมมาทุกอย่างทุกประการมาฝากมาแบ่งมาปันศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทุกท่านทุกคนเพื่อใดอยู่ดีมีสุขเพื่อใดมีอายุมันขวัญยืนเพื่อใดหมักมุ่นตุนเท้าบุญใดกุศลใดที่ผู้ข้าได้ส่งสมอบรมได้กระทำนั้นก็ขอให้บุญนั้นกุศลนั้นจงร้อนลอยถอยหลังไปปกปักรักษาศรัทธาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนเพื่อใดอยู่ดีมีสุขเพื่อใดมีอายุมันขวัญยืนเด้อ